นี่ไงน้องไปยุ่งอ๋อเดินเดินได้เลยเดินโอเค5 4 3 2เดี๋ยวนี้ขออีกช็อตนึงนะเดี๋ยวเราเย็นเกาะโพสต์ตรงนี้ก็ได้เกาะโพสต์จ่ายตรงไหนครับตรงนี้ตกมากเลยตัวใหญ่เลยเหรอตัวใหญ่เลยนิวนิวเดินไปหาแอสโทรบอยให้หน่อยถ่ายรูปปกอ่าโอเคครับ1 2 3นี่แหละรูปปกไปแล้วพี่ต้องขอช่วงเป็นอย่างไรครับเรื่องของรูปร้อนเรื่องของตัวบอยนี่คือมันน่ากังวลขนาดไหนอยากให้อาจารย์ได้วาดภาพให้เราได้เห็นกันครับก็นี่ผมเอาคอมฟอร์ทโซนมาที่ต้องน้อมนะแอสโทรบอยเนี่ยจริงแล้วมันมีเรื่องซีซีเรื่องสมควรนะครับใช่ครับเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ครับมีความสุขเป็นอย่างนี้นะมันผมว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนต้องเรียนรู้แหละครับเพราะว่ามันมีสามเรื่องที่ผมพูดวันนี้สามเรื่องครับเรื่องแรกคือการเปลี่ยนแปลงที่มันย่ำแย่ครับนำไปสู่โอกาสอะไรบ้างอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องสภาวะคือความเป็นอยู่ดีมีสุขของเราดิซาสเตอร์ครับน้องๆยังไม่ได้เกิดเนี่ยประมาณสัก30-40ปีที่แล้วเนี่ยรอบโลกจะมีประมาณ300ครั้ง200กว่าครั้ง300ครั้งรอบโลกครับปัจจุบันนี้สร้างเท่านี้ครับหูไฟป่าแลนด์สไลด์โอเวอร์ฮีทต่างๆเหล่านี้จับหลักร้อยเป็นหลักพันครั้งแล้วตอนนี้มี890-900ครั้งต่อปีคือเพราะในรอบ30ปีเนี่ยจะ300มาเป็น900ครั้งรอบโลก1ปีมี365วันครับผมเพราะฉะนั้นเรามีมากกว่า 2-3 national disaster หรือว่าภัยพิบัติธรรมชาติใน1วันได้1วันแต่ก่อนเนี่ยเป็นเดือนถ้าเกิดเจอ1ครั้งเดี๋ยวนี้ครับสร้างเหลือไม่ถึงอาทิตย์ก็เจอได้ก็เป็นอย่างนั้นเลยและสุดท้ายนะครับเราต้อง resilienceนี่คือเทรนด์ที่3คือเราจะอยู่รอดยังไงในอนาคตที่ใหม่แย่ไปเรื่อยๆ7วันเนี่ย4 2 3เนี่ยและกลายเป็น1เดือนเนี่ยทุกคนทำไงอันนี้น่าคิดมั้ยน่าคิดว่าอืมน่าคิดว่าต้นไม้จะเอาไม่อยู่ถ้าเราเป็นเดือนๆเนี่ยแม้แต่ต้นไม้ก็จะเอาไม่อยู่จะเกรียมอย่างนี้เลยนะก็จะฝากตรงนี้ครับครับว่าตอนนี้ภาพรวมๆเทรนด์เนี่ยสำหรับ new generation นะครับครับที่ยังมีพลังอยู่ก็ช่วยแก้อ๋อนิวมีวิธีคลายร้อนไงบ้างคลายร้อนเออไม่ได้ร้อนถอดเสื้อที่คลายร้อนไหมครับอันนี้เดือดแล้วแหละจะพอดไม่ได้จะรีบเข้าตัวเองนะแต่ว่านี่แหละมันนี่แหละที่อยากให้ทุกคนได้มาฟังกันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเครียดนะแต่นะหรือว่าแบบเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราแบบจะทำยังไงให้มันลดน้อยลงแล้วก็ดีขึ้นมากกว่าตอนนี้ที่มันเกิดเจนใหม่เนี่ยจะเจอเยอะกว่าเจนเราแต่พวกเราสมัยก่อนเราทำก็มีพ่อมาสิบกับมือเราใช่ครับเราสิบตอนเราทำมันก็ไปตัวใช่แต่แปลกมากตอนนี้พอวันนี้เนี่ยถ้าคนเราในการว่าออเดียนของเราทุกคนเนี่ยเขาเจอตลอดปีเทียบ2-5ไม่เคยมีนะครับเทียบ2-5ไม่เคยมีมาก่อนเนาะเขาเนี่ยเจอทุกปีจะเจอจริงเลยครับ
งั้นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์สิงห์ต่อเลยครับถึงแผนและนโยบายของสยามภิวัฒน์ครับที่มากขึ้นก็คือให้ไปซื้อจากแบรนด์ที่เขาก็ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วใช่เราก็เพียงแต่สนับสนุนพอกับเหล่านั้นใช่ซึ่งคือเป็นพลังอีโคอยู่ในผู้ถูกเกียรติเนี่ยและจริงๆแล้วคือน้องๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจในผู้ถูกเกียรติครับเป็นเด็กๆเลยนะที่รักโลกและทำสินค้ามันน่ารักมากคุณภาพดีมากครับแต่เขาจะไม่รอดถ้าเราไม่ช่วยกันครับนั่นผมคิดว่าที่สิ่งที่เรามาวันนี้เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนไอเดียนี้แล้วก็มาช่วยให้คนที่ทำดีๆเหล่านี้เขาไปได้เป็นส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าสินค้าพวกนี้นะครับมันจะมีแต่เราตื่นนอนตื่นแล้วเข้านอนครับไม่ว่าจะเป็นแบบท่านท่านและควันดังนั้นขออนุญาตให้ยกตัวอย่างได้ไหมครับผมอยากให้คุณเอกุ้ยได้แชร์ให้ฟังว่ามีผลิตภัณฑ์อีโคอะไรบ้างครับอย่างถ้าเกิดกับน้องนิวเนี่ยก็เป็นอย่างว่าสินค้าแฟชั่นแบรนด์แฟชั่นที่ผ่านแหล่งของอังกฤษนะครับที่มาขายที่ในสยามดิสคัฟเวอรี่ก็คือแบรนด์การนี่นะครับการนี่เนี่ยเป็นแบรนด์นอกที่ความสำคัญมากๆกับเรื่องการเอาสินค้าที่เป็นเกิดการรีไซเคิลพลังงานมาทำนะครับแล้วก็เขาก็ดำเนินผลิตภัณฑ์สตรีทแบรนด์ทั้งรองเท้าทั้งเอเจนต์ที่เราเข้ามาขายทางคนเอเจนต์เองครับเอาแบบชื่อเรื่องมาจากทางดีไซน์โค้ดดีไซน์โค้ดมาทำทั้งหมดนะส่วนในเอ็กโคโทเปียนะครับก็มีแบรนด์ที่เป็น SME อย่างที่อาจารย์สิงห์บอกครับตัวเหมือนกันใช่ครับจริงๆเป็นตัวการ์ตูนที่เราแบบมีมานานใช่ไหมครับแล้วก็รู้จักตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆใช่ครับจนเป็นคนตัวล่าสุดเป็นโกแอสโซไวโกใช่แล้วก็คือผมว่าเหมาะที่จะแบบคืออย่างที่ว่าคือน้องเจ้าหนูตอบเนี่ยเขาจะอยู่แบบเป็นแบบไปช่วยเหลือรับโลกนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเป็นตัวเอกอยู่แล้วใช่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็มารีเดทกับตัวคาแรคเตอร์ที่มาทำเป็นอาร์ทอยผมว่าก็มันก็รีเดทไม่รู้สึกว่าเราจะช่วยเหลือโลกแบบเป็นไอดอลใช่ดีโกแอชชูบอยโกเป็นไอดอลนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแอสเซนไลซ์ซีโกแอชชูบอยโกไทยแลนด์เอเชียแปซิฟิกอยู่กับเราด้วยนะฮะมิสเตอร์พูดดีนะครับขออนุญาตเรียนถามครับว่าโกแอชชูบอยโกมาร่วมกับภารกิจในครั้งนี้ได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรและทำไมต้องเป็นโกแอชชูบอยโกครับขอบคุณมากครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานะครับผมเจอพวกภาษาไทยประมาณ 80% แล้วก็ตรงกับภาษาอังกฤษสัก 20% ใช่ครับที่วันสำคัญมากวันในโลกนะครับเป็น World Environment Day World Environment Day วันที่5ของมิถุนายนทุกปีนะครับ World Environment Day เนี่ยเริ่มต้นจาก1974ที่สต็อกโฮล์มที่สวีเดนมาก่อนปีนี้เป็นปีที่51ทำที่ 51st anniversary ที่แสดงอยู่นะครับสิ่งที่ผมต้องการที่มาทำที่นี่ก็คือพ่ออยากจะให้ลูกหลานทุกคนนะครับเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไรนะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทุกคนให้ช่วยกันนะครับถึงจะให้เรารอดเองสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในกรณีนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นสหประชาชาติในยูไนเต็ดเนชั่นที่เขาพูดถึง17ข้อ SDG Sustainable Development Goal ในนั้นจะมีหลายข้อเกี่ยวกับในกรณีนะครับกับเช่นว่านะครับอาร์ทอยที่เป็นเจ้าแก่ใส่ที่มีทรงผมเป็นแอสบอยมีรองเท้าเป็นตัวบูสีแดงแล้วก็ออกเป็นพวกเป็นตุ๊กตาแอสบอยอะไรเงี้ยเป็นแก้มเป็นแอสบอยก็เป็นเดคอเรชั่นเลยด้วยอะไรเงี้ยครับก็โหน่ารักมากน่ารักมากแล้วคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเนี่ยนะฮะพี่ดิวดูสนใจนะเมื่อกี้คือเนี่ยฮะช่วงนี้อย่างที่บอกฮะนัดทวายมาแล้วมาแล้วแล้วน่ารักเลยนั่นแหละนี่พี่ดิวจับแล้วประมูลเลยฮะอันนี้เดี๋ยวมาประมูลที่ผมจริงๆผมว่าน่าสนใจชอบมากคอนเซ็ปต์แบบใส่บูทแดงแล้วแบบไปทำอะไรได้บ้างอะไรใช่วันนี้คุณนิวเป็นน้องแก่ด้วยเออใช่เนาะแต่เราเป็นบูทเราเป็นบูทดำบูทดำมีมุกแล้วเดี๋ยวผมเตรียมจดแต่แค่ว่าอยากฟังในเวอร์ชันเราว่าแบบวิธีการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรให้อยู่เราได้เป็นนานๆก็สำหรับผมมองว่าอาจจะเป็นวิธีการที่แบบ
ประจำวันของเรามากกว่าที่แบบเราตื่นมาแล้วเราแบบสามารถช่วยอะไรลงได้บ้างหรือว่าตื่นมาก็อาจจะเป็นการแบบพวกปิดไฟปิดน้ำอย่างเงี้ยนะครับแบบพักโลกใช่ไหมเซฟพลังงานอันนั้นก็เป็นอะไรที่ง่ายๆที่ทำได้นะเพราะพลังงานทั้งหมดที่มันมามันต้องมาจากการแบบใช้สิ่งทรัพยากรของธรรมชาติครับถ้าเกิดเราลดการใช้พลังงานลงเนี่ยคนละนี่คนละหน่อยจริงๆมันลดโหลดลดอะไรต่างๆให้ลงมาเยอะเลยก็ทำให้แบบทรัพยากรของเราก็ยังเหลือเยอะอยู่เนาะแล้วก็มองง่ายๆก็เรื่องพื้นที่สีเขียวคือยิ่งมีทรัพยากรเยอะยิ่งมีต้นไม้เยอะมันก็จะทำให้โลกเรามันก็จะไม่วอร์มขนาดนี้ไม่บอยลิ่งขนาดนี้อืมก็คืออาจจะสูงประเด็นนี้ด้วยครับตรงที่นิวนั่งผมนั่งเนี่ยถ้าไม่กี่เมตรใช่ไหมครับถ้าตอนที่นิวนั่งมีต้นไม้มีโลกดาวนะครับตัวที่ผมไม่มีเพิ่งไปวัดมาเมื่อที่ที่แล้ว2ที่ที่แล้วครับตัวที่ผมเนี่ยกลางถนนที่มีแดด2ตัวที่42องศาอืออ่ะอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียส66องศาเซลเซียสประมาณตรงที่โคนนั้นที่ใต้ร่มไม้หรือสายย่าหายไปเลยหายไปหายไป3เมตรเนี่ยหายไป20 30ซึ่งมันช่วยได้เยอะเยอะมันจะน่าตกใจว่าเฮ้ยร่มเงาต้นไม้เชดดิ้งแฟกเตอร์เนี่ยมันมีอิมแพคกับพื้นผิวโลกซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นหลายแบรนด์ครับคือไม่ใช่ว่าบางทีอาจจะแบบขอไอ้ช่วยได้ปลูกต้นไม้คือจริงๆเราเรื่องจริงคือเราอาจจะได้มีเวลาปลูกต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์ที่แบบเหมือนเอาส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำการปลูกต้นไม้แทนเราไปใช้ตีแทนผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจที่เราจะต้องแบบสนับสนุนพวกแบรนด์เหล่านี้ด้วยเดิมก็หลายแบรนด์ก็อยู่ในอีโคโทเปียนเนี่ยใช่ใช่ก็จึงวนอยู่ตรงนี้เลยผมว่าแนวคิดดีมากเลยผมชอบมากตอนนั้นที่แบบรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาไปช่วยเขาปลูกต้นไม้หรอกแต่ว่าเราสามารถแบบสนับสนุนแบรนด์แบบนี้เพื่อเขาจะเอาเงินส่วนนี้ที่พี่สิงห์บอกเป็น green financial ผมชอบมากเลย green financial คือเอาไปแบบไปทำอะไรที่แบบให้เป็น green ต่อไปอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ดีอ่ะยังไม่แบบหรือแต่ก่อนที่บอกว่าเอ๊ะงดใช้ถุงพลาสติกเมื่อมาแบบผมประมาณ5-6ปีหรือ10ปีที่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนมันใช้แบบมันติดไปแล้วติดไปแล้วอ่ะทุกวันนี้ผมรู้สึกไอ้ถุงผ้ามันก็ไม่ได้แย่คือทุกคนเดี๋ยวนี้ที่กันแบบพกถุงผ้าแล้วจริงคือทุกคนมีต้องมีฮิ้วตลอดเวลาเลยครับผมรู้สึกว่าจริงๆทุกอย่างถ้าเกิดมันเริ่มจากว่าเราค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันยังไงก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยไอ้ตัวแก้วทัมเบอร์เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ก่อนใช้แก้วพลาสติกเยอะใช่ไหมไอ้หลอดพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหลอดกระดาษหลอดจากต่างๆที่แบบใช้มาจากพลาสติกผมรู้สึกว่านี่แหละพวกนี้คือเป็นวิธีการที่แบบเราจะช่วยเหลือโลกได้ยังไงก็คือสนับสนุนแบรนด์เหล่านี้คือมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปแล้ววันหนึ่งมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตของเราเองครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะฝากอะไรถึงทุกคนเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกสักเล็กน้อยให้ทุกคนสามารถเนี่ยคือตั้งแต่รายวันเราตื่นมาแล้วเราคิดเลยว่าเฮ้ยเราสามารถช่วยลดอะไรได้บ้างคืออย่างนี้เลยคือแกคงออกไปจากบ้านผมว่าต้องเตรียมละเอานี้ต้องมีผ้าไว้ในรถด้วยเวลาซื้อของอะไรก็ได้แบบไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกใช่ครับหรือว่าเวลาไปซื้อน้ำอันนี้ผมใช้เป็นแก้วแบบเติมรีฟิลสำหรับหรืออันนี้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับที่เป็นแบบรีฟิลก็มีแบบมันสะดวกมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้คือดีใจที่แบรนด์ต่างๆคือแบบช่วยเห็นที่เรื่องนี้ใช่ครับอย่าไปสกปรกเลยใช่มาแบบเห็นอะไรเห็นสิ่งนี้ว่าแบบเราต้องแบบรักษาสิ่งแวดล้อมของเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนนะครับก็ช่วยแบบคือมันคือต้องทุกคนจริงๆอ่ะมันถึงจะแบบทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าทุกวันนี้พอบางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมว่ารู้สึกว่าไอ้โลกร้อนโลกอะไรคือมันทำให้บางพื้นที่อ่ะมันร้อนจนเกินไปหรือบางพื้นที่มันก็แบบเกิดระฝนตกหนักมากจนน้ำท่วมอะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยประเทศเราวันนี้ใช่ไหมครับเขาก็เตือนว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกหนักซึ่งแบบหลายๆพื้นที่อาจจะมีเกิดน้ำท่วมเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้พวกฝนเนี้ยมันก็เกิดจากแบบสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปการปรุงหมดเลยใช่การต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับได้ไหมฮันนี่โพกเก้าเก่งมากน่ารักสุดนะครับวันนี้นี่แหละได้ทราบถึงที่มาที่ไปกันแล้วกับ CM Discovery X Go Astro Boy Go นะฮะกับแคมเปญ Earth Discovery Go Astro Boy Go Mission to Save the World ก็สามารถมาดูในเทศกาลตรงนี้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับ Save the World นะฮะเย็นละม้อยละม้อยค่ะพร้อมนะคะยิ้มนะคะ1 2 3เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่ไม่ได้ค่ะพร้อมนะคะยิ้มนะคะ1 2 3ต้องนะครับโอ้นะครับขอโทษนะครับ1 2 3นะครับ
ันครับครับ1 2 3ครับโอเคครับต้องนี้นะครับ10ท่านพร้อมครับผม